เราจะมาแกะกล่องที่แม่งโคตรเหมือนแบบเหมือนผ่านสมรภูมิลบมาอันนี้เป็นเมาส์ที่แพงที่สุดในชีวิตผมแต่กล่องมันสภาพแบบสุดมากอะเพลงไม่ได้ดังไปใช่ปะเอาเพลงมันไม่แจกเฮ้ยบับโบ้บับโบ้บับโบ้เอ้ยว้าวว้าวไม่แจกนี่มาแล้ว verify นะว่าเป็นของแท้แกะกล่องฮ่าเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะฮ่าฮ่าวันหนึ่งวันหนึ่งไปเอามีดกันเฮ้ย I'm back พันธมอลนะพันธมอลตัวนี้เป็นตัวรุ่น God of War RS Medium Size คือไซส์กลางสวยเปล่าสวยเปล่านี่อะเดี๋ยวทำไมไม่เขียนว่าซุดอ่ะทำไมไม่เขียนว่าซุดล่ะนานี่ไม่เป็นไรมันอาจจะแบบเกิดความอะไรไม่มากรู้ว่าซุดเป็นกอร์ดอฟวอร์แต่ผมสั่งอาร์เรสมาสิทำไมมันเขียนว่าซุดล่ะเห็นแล้วมันแก่ได้เปล่าวะใช้แล้วเล่นหดขึ้นเปล่าตามความศรัทธาครับเดี๋ยวหยิบผิดที่เรียบร้อยเลยนะไม่เอานะโกรธนะคือผมไม่กล้ารุนแรงกับมันมากอะกลัวมันเป็นรอยเฮ้ยๆขอร้องล่ะโอเคเชี่ยแต่ไม่เขียนว่า medium red นะโอเคเอาล่ะพร้อมยังว้าวเชี่ยไอ้คนเบาว้าชี้อะดูสิเดี๋ยววัสดุเป็นแมกนีเซียมมั้งอันนี้เป็นตัวสัญญาณรับสัญญาณใช่อันนี้เป็นตัวรับสัญญาณเอ๊ะนึงนะทั้งกล่องมึงมีแค่นี้เหรอใช่ครับแค่มันมีน้ำหนักเปล่าไม่ยอมบอกนึงนะผมทำอะไรผิดเปล่าวะออกมาหรือมันออกมาไม่ได้วะนี่ออกมาแล้วด้านล่างมีแกะนี่ออกมานะจะมีสาย USB เป็นสายถักไปนะ แจกอะไรล่ะอันนี้นี่แบบสุดโอเคเรามาเสียบเมาส์กันดีกว่าอันนี้ปาดไปด้านหลังไม่แจกตัวเก่าตัวเก่ามันต้องเก็บไปเป็นสำรองนะดูสกอร์วิวสิว้าวเฮ้ยมันมีความลับอีกว่ะ
มีอะไรอีกอ่ะนี่น่าจะเป็นแผ่นเฉยๆมั้งรู้ป่าววะทำไมมันดูมีความลับอะไรอีกอ่ะเชี่ยแก่ไงวะคือผมเป็นคนที่แบบกลัวแก่มาแล้วมันพังอ่ะฮะคืออย่าดึงไม่ออกว้าวว้าวว้าวอะไรอ่ะว้าวอันนี้เป็นอธิบายเรื่องดีไซน์ไดรเวอร์แล้วก็รีเซฟเวอร์แบบเขาเรียกอะไรแนะนำชั่วแบบเล็กๆเล็กๆน้อยๆที่แต่สวยอ่ะเป็นบัตรแบบเป็นบัตรแข็งเลยอ่ะเก็บเก็บเก็บโอ้ยเก็บเก็บมันมันเนี่ยพี่ยาพี่ยาเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่อะไรวะนี่อะไรวะนี่อ๋อเป็นกระดาษทั้งหลายว้าวไม่มีอะไรมากแล้วที่เหลือมีสวิตช์เหรออ๋อนี่ไงเป็นออนกับออฟนี่เป็นพาวเวอร์ตอนนี้เป็นออฟอยู่แล้วก็ออนมีสีด้วยเหรอมีไฟนิดนึงอ๋อมีไฟบอกว่าออนแล้วแค่นั้นแหละนี่เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เก็บ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 ใส่กล่องท่าดาแฮปปี้มีความสุขทำความสะอาดผมคงส่งร้านส่งร้านทำความสะอาดอะไอ้ไฟไม่ได้ไม่น่าได้นะโอเคไอ้กำเย้โอเคตั้งไว้แค่ตั้งไว้แม่งก็สวยแล้วอันนี้เป็นตัวรับสัญญาณอันนี้เป็นโอเคเสียบก่อนเสียบก่อนเสียบก่อนดึงฮ่าฮ่าไอ้ยี่ประเด็นคือทุกคนมันเข้ามือว่ะมันแบบหยิบแบบวางมือปุ๊บแบบฟึ๊บแล้วแบบมันเข้ามือแบบมันเข้ามือมากไอ้นี่ไงทุกคนมันมีสีแดงนิดนึงเห็นป่ะด้านในเป็นสีแดงกล้องมันสว่างอะแต่แบบเห็นป่ะด้านในมีสีนึงเป็นสีแดงนี่โอเคโอเคต่อไปเราจะเป็นไวเลสฝั่งนี้เดี๋ยวเข้าไปขยับได้โอเคฮ่าปิกาจูให้ปิกาจูไม่ปิกาจูไว้ลาก่อนไม่ลาก่อนหรอกเอาไว้ทางนี้แหละไว้ตรงนั้นไว้ตรงนี้ตัวแดงตัวขาวต่างกันที่เป็นไวเลสแล้วก็เบากว่าว้าวนี่มันอิสระมันช่าง feel good เจ๊หล่อเท่มากโอเคน้องอ้วนน้องขาน้องอ้วนขาวกันทิ้งอยากเห็นกันใช่ไหมว่าเอ๊ะกล่องมันไม่หนักมากเลยวะสกอร์มันโคตรหนักสกอร์มันกดยากมากเดี๋ยวก็ชินโอเ
เรามานี่จริงๆแล้วอ่ะมันมีพี่น้องมันอีก4สีเห็นไหมมันจะมีตัวสีแดงที่ผมซื้อมาก็คือตัวนี้มีสีเหลืองสีดำสีขาวตอนนั้นเราโหวตกันสรุปคือได้สีแดงมาสวัสดีครับแคทคิงสวยตามรูปจริงๆสวยตามรูปจริงๆสวยจริงสวยจริงสวยกว่าในรูปอีกไอตัวเนี้ยมันทำด้วยวัสดุแมกนีเซียมเว้ยเป็นเมาส์ที่ทำด้วยวัสดุแบบแมกนีเซียมอะน้ำหนักจะอยู่ที่47กรัมคือเป็นเมาส์ที่ถูกไอที่แบบเบาที่สุดในโลกเรามั้งตอนเนี้ยตัวเนี้ยเป็นเมาส์ที่เบาที่สุดเนี่ยในไทยน่าจะมีไม่เกิน10ตัวไม่เกิน5ตัวมีที่ผมรู้จักนะคนที่ผมรู้จักนะมีปฏิพันธ์ปั้นอะที่แข่งวาโลอะที่อยู่เอ็กเทนอะมีสีขาวผมมีสีแดง PK High ก็มี PK High ที่แข่งวาโลเหมือนกันมีกันไม่กี่ตัวราคาก็ผมโดนไปผมโดนไปทั้งหมดเท่านี้ครับสี่ร้อยห้าสิบสองตอนนะบอสได้หรอทีละโพสก็มีก็ประมาณเท่าไหร่นะตะกี้458ใช่ไหมก็15,000โดนไป15,000มันโดนไป15,000นะบวกค่าภาษีอีกประมาณ1,000กว่าเห็นดิเป็นเมาส์ที่แพงที่สุดแล้วมั้งแต่มันเบามากเลยว่ะมันแบบว้าวฟรีดอมจัดๆอ่ะไหนดูสิของขอดูของไอ้นี่